สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับแก้วยูสคาร์ลำลูกกาคลอง7นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำออปชันของ MG6 ปี2015ที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักว่าเขามีจุดเด่นอะไรบ้างไปชมกันครับอันดับแรกเลยต้องบอกก่อนนะครับว่า MG6 นะครับเป็นรถที่มีการดีไซน์ที่ล้ำสมัยและสวยงามมากๆในสไตล์ของยุโรปเลยครับเดี๋ยวผมพาชมเส้นสายรอบคันเลยนะครับด้านท้ายนะครับดีไซน์มาเป็นทรง Fastback นะครับนั่นคือประตูบานท้ายนะครับเปิดพร้อมกับกระจกบานหลังเลยนะครับสวยทีเดียวให้อารมณ์สปอร์ตนะครับสำหรับคนที่ชอบรถสไตล์ Fastback อย่าง MG6 ครับสำหรับเส้นสายด้านข้างนะครับออกแบบมาได้ค่อนข้างโฉบเฉี่ยวและลู่ลมตามหลักอากาศพลศาสตร์หรือว่า Aerodynamic ได้เป็นอย่างดีนะครับที่เห็นอยู่นะครับ MG6 ถูกติดตั้งล้อขนาด17นิ้วนะครับรัดด้วยยางขนาด215/50 R15มาให้ครับเกาะถนนเป็นอย่างดีทีเดียวครับสำหรับกันชนหน้าของ MG6 นั้นนะครับได้ถูกติดตั้งไฟ Daytime Running Light เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางสำหรับกลางวันมาให้ด้วยนะครับสำหรับไฟหน้านะครับจะเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์นะครับส่องสว่างและเห็นได้ไกลมากสำหรับ MG6 ตัวท็อปคันนี้นะครับจะมีระบบฉีดน้ำล้างไฟหน้าให้ด้วยนะครับติดตั้งมาจากโรงงานเลยเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับและที่ทุกท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับคือ MG6 X Fastback 1.8 Turbo ปี2015ครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด 1,800cc Turbo ให้กำลังสูงสุดอยู่ที่161แรงม้าทีเดียวครับด้านบนเป็นหลังคา Moon Roof สวยๆเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าครับเท่ทีเดียวและสำหรับ MG6 ปี2015นะครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่นท็อปเลยก็คือเครื่องยนต์ 1.8 Turbo X Fastback Sunroof นะครับตัวนี้และผมจะพาทุกท่านนะครับตรวจสอบการชนของรถคันนี้นะครับค่อยๆดูไปทีละจุดเลยนะครับคันหน้านั้นก็เดิมๆสแตนดาร์ดจากโรงงานเลยนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่านะครับตามน็อตประกอบต่างๆจะมีการแต้มสีของ QC โรงงานที่แต้มเพื่อบ่งบอกว่ารถคันนี้นะครับเป็นรถเดิมๆนะครับยังไม่เคยชนนะครับไม่เคยเปลี่ยนอะไรหลักเลยนะครับซึ่งทําให้ผู้ซื้อหรือว่าลูกค้าที่สนใจนะครับสามารถเพิ่มความมั่นใจนะครับในการเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้นะครับผมถ่ายยาวมาถึงบางคนหน้าซ้ายหรือว่าแก้มหน้าซ้ายเลยนะครับรถฝากระโปรงนั้นไม่เคยถูกถอดนะครับเพื่อให้คุณมั่นใจนะครับในการเป็นเจ้าของหรือครอบครองรถคันดังกล่าวนะครับด้านท้ายของ MG6 คันนี้นะครับมีพื้นที่เก็บสัมภาระขนาดใหญ่ทีเดียวเลยนะครับถ้าเปรียบเทียบก็สามารถใส่ถุงกอล์ฟขนาดไซส์กลางได้ประมาณ3ใบเลยครับใหญ่มากก่อนจะไปดูที่ห้องโดยสารนะครับผมอยากจะให้ทุกท่านดูขนาดของสันประตูนะฮะสไตล์การออกแบบของยุโรปนั้นเน้นความปลอดภัยสูงสุดนะครับเดี๋ยวผมจะวัดด้วยมือผมให้ดูนะครับหนาเป็นคืบเลยนะครับโครงสร้างตัวถังนะครับขอบประตูด้านในนะครับของด้านคนขับนะฮะเรียบร้อยดีนะครับไม่มีการชนใดๆทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมภายในกันครับรถคันนี้ใช้งานมาที่ 100,000 กับ242กิโลเมตรนะครับถือว่าใช้ไม่เยอะนะครับระบบเปิดปิดไฟหน้าก็จะเป็นสไตล์ยุโรปเลยคือใช้การบิดนะฮะบิดปิดบิดออโต้นะครับบิดสำหรับเปิดไฟหลีหรือว่าการเปิดไฟแบบแมนนวลด้วยตนเองนะครับสำหรับหน้าจอที่ให้มานะครับจะเป็นจอที่มีระบบอินคาร์เน็ตนะครับและถูกเชื่อมต่อไว้กับกล้องถอยหลังนะครับจะทำงานด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับระบบปรับอากาศของ MG6 นั้นเป็นระบบดิจิตอลนะครับเปิดปิดได้ภายในปุ่มเดียวครับสำหรับคอนโซลกลางนะครับถัดจากเกียร์ลงมาจะเป็นสวิตช์ควบคุมนะครับเซ็นทรัลล็อกนะครับล็อกปลดล็อกนะครับและควบคุมเบรกมือหรือปาร์คนะครับถ้าเราต้องการปลดเบรกมือเราแค่กดลงครับแต่ถ้าหากเราต้องการล็อกเบรกมือเราแค่ดันขึ้นครับแค่นี้ครับภาพรวมภายในของ MG6 นะครับจะถูกตกแต่งด้วยโทนสีดำซึ่งเน้นให้ดูสปอร์ตเป็นหลักนะครับและตัวเบาะนั้นเป็นเบาะหนังนะครับถูกตัดด้วยด้ายสีแดงนะครับ
ส่วนการควบคุมหรือการปรับตำแหน่งเบาะนั้นใช้ระบบไฟฟ้านะครับตรงนี้เลยครับสำหรับห้องโดยสารด้านหลังนะครับจะมีแอร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความเย็นสบายในการเดินทางครับเบาะตอนหลังนะครับกว้างมากนั่งสบายมาพร้อมกับที่วางแก้วน้ำตรงกลางด้วยครับเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางเป็นอย่างดีทีเดียวสำหรับซันรูฟนั้นนะครับสามารถเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าเพียงปุ่มเดียวครับบิดเปิดและบิดปิดเท่านั้นเองนะครับและสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อทดลองขับและทำเรื่องสินเชื่อนะครับเพื่อเป็นเจ้าของรถ MG6 Fastback Turbo ปี2015คันนี้ได้ที่ร้านแก้วยูสคาร์ลำลูกกาคลอง7ได้เลยครับมือสองแก้วยูสคาร์